provide an opportunity for everyone to review and learn Thai more often. Please subscribe and press the bell down here to get the notifications when we upload our new videos. สวัสดีค่ะ Hello everyone. It's Learn Thai in 5 minutes. Today we would like to present the phrase ใครไหวไปก่อน. It means whoever can make it, go ahead. It is often used when we experience something that has extreme psychological effect on us. You can use it in both positive and negative way. Let's see the example situation.ไปอ่านหนังสือเตรียมสอบกันเถอะเอาสิไปที่ไหนดีห้องสมุดโรงเรียนไหมเงียบดีโอเคเดี๋ยวชวนเพื่อนไปด้วยนะไปกี่โมงประมาณ9โมงไหมโอเคไว้เจอกันนะโอ้ยใครไหวไปก่อนเลยเราอ่านหนังสือไม่ไหวแล้วง่วงขอตัวไปนอนก่อนนะนี่เย็นนี้ไปวิ่งกันไหมออกกำลังกายฟิตหุ่นก่อนไปทะเลได้ๆไปด้วยเบนไปด้วยกันไหมได้สิไปกันโอ้ยไม่ไหวแล้วใครไหวไปก่อนเลยเหนื่อยฉันจะไปสั่งอาหารใครจะเอาไหมไปด้วยไปด้วยไม่เอาอิ่มแล้วใครไหวไปก่อนเลยอิ่มแล้วขอพักก่อนนี่นี่นี่ดูคนนั้นสิหล่อมากเลยก็หล่อดีนะแต่ไม่ใช่ชาเปเขาว่าโอ้ยหล่อมากเลยใครไหวไปก่อนเลยฉันตกหลงรักเขาคนที่เท่าไหร่เนี่ย